ายเลข2คุณธัญรัตน์จิราภัทภากรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนได้แก่หมายเลข2คุณธัญรัตน์จิราภัทภากรค่ะเสียงตอบรับนี่ทำให้ยืนยันได้นะครับว่าเธอสมควรได้รับรางวัลนี้จริงๆนะครับผมและเธอจะได้รับรางวัลนะครับเป็นเงินสด 20,000 บาทนะครับสายสะพายถ้วยรางวัลและเครื่องสำอางซันเกรสนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยจริงๆครับเธอสูงมากจริงๆนะครับค่ะเสียงตอบรับนี่ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจของที่นี่แล้วยังเป็นขวัญใจสื่อมวลชนอีกด้วยนะคะครับต้องขอขอบพระคุณครับคุณวิชัยวราพลนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับช่วงนี้เรายังมีรางวัลพิเศษอีก1รางวัลเหมือนกันครับใช่แล้วค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณอีกครั้งครับสำหรับอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือผู้เข้าประกวดหมายเลข2ครับคุณธัญรัตน์จิราภัทภากรครับต่อมาแล้วกลางดีกว่านะครับได้เลยค่ะระวังครับทางนี้เลยใช่ไหมคะครับผมขออนุญาตเป็นผู้ที่เรียกนะครับสาวงามนะครับเพื่อที่จะได้ตอบคำถามจากหมายเลขที่น้อยที่สุดก่อนนะครับค่ะหมายเลข2เชิญนะครับเชิญค่ะคุณธัญรัตน์จิราภัทภากรนะครับตรงกลางเลยนะครับขอเชิญเลือกคำถามเลือกคำถามเลยค่ะและส่งให้คุณหน่อยครับคำถามนะคะหากสังคมประณามว่าสาวประเภท2คือคนบาปคุณจะอธิบายให้สังคมยอมรับและเข้าใจสาวประเภท2อย่างไรคะค่ะมนุษย์ไม่ใช่ผู้ที่สร้างโลกนะคะดังนั้นคนเราจึงมีสิทธิ์คิดว่าใครเป็นคนบาปแต่สำหรับตัวน้องฟิล์มแล้วนะคะน้องฟิล์มคิดว่าการที่เป็นคนบาปไม่จำเป็นต้องเป็นสาวประเภท2หรอกค่ะขึ้นอยู่กับว่าชายจริงหญิงแท้ขึ้นอยู่กับการกระทำค่ะถ้าการกระทำของเรานั้นการกระทำไม่ดีก็จะเป็นคนบาปค่ะอยากให้ทุกคนวัดคุณค่าของคนทางจิตใจมากกว่าเพศนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับหมายเลข2นะครับขอบพระคุณครับหมายเลข2ครับเจอคำถามนี้นะคะแล้วก็ตอบได้ดีมากๆเลยค่ะกระชับฉับไวและเยี่ยมมากทีเดียวนะครับให้เสียเวลาเราประกาศกันเลยดีกว่าครับประกาศเลยนะคะสำหรับผู้เข้ารอบ3ท่านสุดท้ายได้แก่หมายเลข2คุณธัญรัตน์จิราภัทภากรค่ะและเอาละครับนี่คือ3ท่านนะครับที่เราจะต้องตอบคำถามนะครับจากคณะกรรมการนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามที่เรียกว่าซึ่งกติกามารยาทเหมือนเดิมคุณหน่อยเหมือนเดิมค่ะมีเวลา30วินาทีเท่านั้นนะคะก็คือคตอบให้ตรงประเด็นชัดเจนแล้วก็ตรงที่สุดละค่ะเอาละครับตอนนี้ผมขอเชิญคำถามนะครับเชิญคำถามค่ะขึ้นมาช้าๆก็ได้ครับเพื่อที่จะได้ให้นางงามของเราเนี่ยรู้สึกโล่งใจสักนิดมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข2ก่อนเลยนะครับผมเชิญเลือกคำถามนะครับผมขออนุญาตนะครับส่งให้คุณหน่อยครับ
คุณหน่อยครับเรามาตรงกลางสักนิดหนึ่งครับค่ะคำถามนะคะคุณคิดว่าเกย์หรือว่าสาวประเภท2ควรดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่อย่างไรค่ะในปัจจุบันนะคะนับได้ว่าคนที่เป็นเกย์หรือว่าสาวประเภท2มีความรู้ความสามารถอย่างมากนะคะดังนั้นนะคะน้องฟิล์มคิดว่าคนที่เป็นเกย์และสาวประเภท2สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อย่างแน่นอนค่ะไม่แน่นะคะอนาคตนะคะอาจจะมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นสาวประเภท2ก็ได้ขอให้เรานะคะเปิดใจให้กับคนเรานะคะมองคนเราจากภายในนะคะนั่นแหละค่ะคือคุณค่าของคนที่แท้จริงค่ะขอบคุณค่ะอยู่ที่ใจนะคุณค่าของความเป็นคนเนี่ยนะแน่นอนครับแล้วเธอก็มีคุณค่านั้นจริงๆด้วยนะครับมันเท่านั้นที่จะเป็นผู้ครอบครองมงกุฎนะครับและตำแหน่ง Miss Tiffany Universe 2007นะครับตัดสินยากมากๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราประกาศรางวัลสำหรับ Miss Tiffany Universe นะคะครับผมชนะเลิศก่อนนะคะอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้ครับเพราะฉะนั้นรายชื่อนะครับคุณหน่อยเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติครับขอเรียนเชิญก่อนนะคะสำหรับผู้ที่จะมามอบมงกุฎนะคะคุณรัตรวีจิรประภาคุณนะคะ Miss Tiffany Universe 2006นะคะและสำหรับผู้ที่จะมามอบสายสะพายและทั่วรางวัลนะคะกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาประธานคณะกรรมการอำนวยการค่ะพร้อมไหมครับและ Miss Tiffany Universe 2007ได้แก่หมายเลข2ครับคุณธัญรัตน์ศิราภัทรภากรครับขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะครับและในที่สุดเราก็ได้แล้วครับ Miss Tiffany Universe นะครับซึ่งเธอจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Miss International Queen 2007ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ครับเธอตื่นเต้นมากๆเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับรองอันดับ1ก็คือคุณภารวีฉัตรภากรนะคะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ท่านอาจารย์เสรีนะครับได้กรุณามอบมงกุฎนะครับให้กับ Miss Tiffany Universe 2007คนล่าสุดของเรานะครับและก็เป็นค่ำคืนพิเศษในโอกาสครบรอบ10ปีด้วยนะครับเชื่อว่าตรงใจกับท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมอยู่ทีเดียวนะครับค่ะและงานในค่ำคืนนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่สนับสนุนงานในวันนี้นะคะได้แก่เมืองพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะบริษัททิฟฟานี่โชว์พัทยาจำกัดครับประตูน้ำโพลีคลินิกบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดบริษัทบุญรอบบิวเวอรี่จำกัดค่ะGarden Crib Resort and Spa พัทยา managed by Sofitel ครับหนังสือพิมพ์บันเทิงรายวันยอดขายอันดับ1ดาราเดลี่ครับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดเป็นค่ำคืนแห่งความสุขนะครับของผู้ที่เรียกว่ารอลุ้นกันมาแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้ตำแหน่ง Miss Tiffany Universe 2007ในค่ำคืนนี้โดนใจทุกท่านเลยนะคะตรงใจกับคุณผู้ชมทางบ้านและคุณผู้ชมที่มีเกียรติที่ในที่นี้แห่งนี้ด้วยนะคะใช่ครับคุณหน่อยครับผมและคุณหน่อยบุษกรนะครับก็คงหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในการประกวดปีหน้านะครับเอาละครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขและเดินทางโดยสวัสดิภาพสวัสดีครับสวัสดีค่ะ